คุณผู้ชมไปดูราคาสินค้าเกษตรกันบ้างนะคะช่วงนี้น่าจะเป็นโอกาสทองโอกาสดีของเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวขายนะคะโดยเฉพาะมะพร้าวแก่ค่ะเพราะราคาดีแต่ว่าถึงราคาดีแต่ก็มีน้อยค่ะเพราะว่าบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วก็แมลงศัตรูพืชระบาดล่าสุดราคาตอนนี้ปรับขึ้นมาเท่าตัวแล้วก็มีผลต่อราคากะทิสดด้วยค่ะหลายพื้นที่ในภาคใต้กำลังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนมะพร้าวแกงแล้วก็กะทิสดนะคะหรือถ้ามีก็ราคาแพงค่ะผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบอย่างเช่นที่เบตงยะลามีราคาแพงถึงกิโลกรัมละ100ถึง120บาทส่งผลกระทบต่อราคาอาหารแล้วก็ขนมหวานหลายชนิดที่ต้องใช้กะทิเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการประกอบอาหารทีมข่าวไปคุยกับพ่อค้ากะทิสดในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงบอกนะคะว่าในช่วงนี้มะพร้าวแก่ออกผลผลิตน้อยเนื่องจากภาวะฝนแล้งต่อเนื่องแมลงศัตรูพืชระบาดนะคะแล้วก็มะพร้าวที่เคยสั่งในอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาก็ไม่มีผลผลิตรวมไปถึงมะพร้าวแก่จากอินโดนีเซียที่เคยมีพ่อค้าก็ไม่ได้เอามาขายให้นะคะนอกจากนี้ยังมีพ่อค้าคนกลางค่ะไปซื้อมะพร้าวถึงในสวนเสนอราคาลูกละ25บาทก็ทำให้ชาวสวนนะคะเทขายให้กับพ่อค้าคนกลางไปหมดเลยนะคะมะพร้าวหายากทำให้เขาต้องปิดร้านไป1เดือนเต็มๆค่ะทำไมแรงครับผมแล้วที่เบตงเรารับมะพร้าวจากไหนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เมื่อก่อนก็รับอยู่แถวทานโตนังตาอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ทีนี้เขาก็หามะพร้าวไม่ได้เขาไม่มาส่งไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันทำไมก็ไม่มาส่งเมื่อก่อนโลเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนโล70-60ตอนนี้ครับตอนนี้160ตอนนี้โล100-120ตอนนี้กี่วันแล้วครับเนี่ยผมหยุดมาเดือนนึงแล้วผมเพิ่งมาขายด่าเพราะว่าละมะพร้าวไม่มีครับผมหยุดไปเดือนนึงเลยนะคะเพราะว่าหาวัตถุดิบไม่ได้จริงๆคือไม่ใช่แค่ที่เบตงนะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดตรังก็ขาดแคลนเช่นกันราคามะพร้าวในพื้นที่พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ40ปีมะพร้าวเป็นลูกๆเป็นผลๆเนี่ยค่ะขณะนี้เขาขายลูกละ36-40บาทจากเดิมเมื่อต้นปีขายอยู่ที่15-18บาทก็ทำให้ราคาน้ำกะทิเนี่ยมันแพงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าจากกิโลกรัมละ60-65บาทขณะนี้กิโลกรัมนึงที่100-110บาทค่ะแต่ถ้าจะไปดูในบางพื้นที่ขาดแคลนหนักกว่านั้นนะคะกระบี่เนี่ยใกล้ๆกันบอกว่าราคาน้ำกะทิไปแตะถึง160บาทต่อกิโลกรัมทีนี้พอแพงก็กระทบไปยังผู้ค้ารายย่อยหลายอาชีพนะคะทั้งร้านขายมะพร้าวขูดร้านขายน้ำกะทิร้านอาหารร้านข้าวแกงร้านขนมไทยโดยพ่อค้าแม่ค้าร้านขายน้ำกะทิบอกว่าต้องส่งคนไปตะเวนหาซื้อตามต่างจังหวัดเพื่อนำไปป้อนร้านค้าของตัวเองขณะเดียวกันหลายร้านก็หยุดชั่วคราวค่ะเนื่องจากไม่มีมะพร้าวมาป้อนที่ร้านค่ะรัฐบาลได้ช่วยนำมะพร้าวจากนอกมาขายมันยังดีแหละคือเอามะพร้าวมาเลยมะพร้าวอินโดอะไรพวกนี้อ๋อเมื่อก่อนก็คือช่วงนี้มันจะของไทยเราจะขาดผลผลิตอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นคือรัฐบาลช่วยแล้วตอนนี้ก็คือไม่มีมันมีก็แบบว่ามันแพงสุดก็คืออยากให้รัฐบาลช่วยตรงนี้ใช่ไหมมันจะได้ช่วยเรื่องราคาด้วยราคามันจะได้ปิดตัวต่ำลงอย่างนายสมพรบอกแบบนี้นะคะว่าเขาเนี่ยไปซื้อที่สีชนที่นครศรีราคาลูกหนึ่งเนี่ย37บาทไม่รวมค่าขนส่งด้วยนะคะถ้าราคาแพงขึ้นไปอีกราคาสู้ไม่ได้เขาบอกว่าต้องหยุดขายมะพร้าวเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ขายมา40ปีแล้วนะคะก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยนำเข้าราคามะพร้าวแล้วก็จะได้นำเข้ามะพร้าวจากอินโดนีเซียจะได้ถูกลงแล้วเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยขาดทุนไปแล้วไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทค่ะร้านอาหารก็กระทบเช่นเดียวกันคุณผู้ชมร้านอาหารเนี่ยก็ใช้น้ำกะทินะคะอย่างเช่นร้านนี้ค่ะอยู่ที่ตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังเพราะว่าเขาขายเนี่ยค่ะแกงที่ต้องใส่กะทิน้ำยาก็ต้องใส่กะทิแกงเขียวหวานก็ต้องใส่กะทินะคะเขาบอกว่าจากเดิมที่เคยซื้อมะพร้าวขูดกิโลกรัมละ60บาทขยับเป็น90บาทค่ะส่วนน้ำกะทิเนี่ยเขาบอกว่าต้องกิโลกรัมนึง100-110บาทพอแพงแบบนี้ก็เลยต้องปรับราคาขายค่ะแล้วก็ลูกค้าก็เข้าใจค่ะก็ลูกค้าเข้าใจนะฮะก็ประมาณ10บาท20บาทเหมือนน้ำยาปูเราเคยขายอยู่ที่60บาทนะฮะก็เป็นขึ้นมาเป็น70บาทนะฮะก็เหมือนน้ำยาปูก็เ
็ยังราคาเดิมหายัง30บาทเหมือนเดิมส่วนเขียวหวานเนี่ยเนื่องจากลูกค้าบอกหลายคนแล้วนะคะว่านอกจากเขียวหวานเราเนี่ยให้ปริมาณที่เยอะ30บาทมันถูกไปก็เลยได้จังหวะที่ช่วงกะทิขึ้นราคาก็เลยปรับเป็นจานละ40บาทแต่ไม่ได้ลดคุณภาพนะไม่ได้ลดปริมาณยังให้มากเหมือนเดิมโอ้พอปรับก็ปรับ10บาทเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าลูกค้าก็เข้าใจในสถานการณ์แบบนี้นะคะส่วนทางด้านนายวิทยากรมณีเนตรโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีว่าปัญหามะพร้าวแพงเนี่ยค่ะก็บอกนะคะว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาแล้วก็ปริมาณเพื่อที่จะรักษาสมดุลของอุปสงค์แล้วก็อุปทานต้นเหตุผลผลิตที่น้อยลงเนี่ยเป็นผลมาจากภัยแล้งแล้วก็ปริมาณฝนไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกนะคะรวมไปถึงมะพร้าวเนี่ยไปเจอโรคแมลงศัตรูพืชด้วยนะคะแล้วก็ปริมาณความต้องการยังสูงอยู่ทำให้แนวโน้มราคามะพร้าวผลแก่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีก่อนราคาเฉลี่ยที่กรมการค้าภายในเขาบอกคุณผู้ชมอยู่ที่ผลหนึ่งหรือว่าลูกหนึ่งเนี่ย19บาท8สตางค์แต่ที่เรารายงานไปเมื่อกี้มัน30บาทอะนะราคาแตกต่างกันค่อนข้างที่จะมากทางกรมการค้าภายในอาจจะต้องไปอัปเดตราคาแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ด้วยนะคะนี่ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากราคามะพร้าวแก่ที่แพงไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้รับรู้สถานการณ์กันบ้างหรือเปล่าบางคนบอกว่าก็ไม่ได้กินของหวานก็เลยไม่รู้ว่าราคาของหวานที่มีน้ำกะทิไปผสมอยู่ด้วยเนี่ยมันราคาแพงขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะ